มาเปิดประเด็นกันต่อค่ะพร้อมเดือดเพนกวินส่งสัญญาณโพสต์ปลุกระดม3กีบลั่นชัดจากนี้ไม่มีประนีประนอมจะเป็นจุดแตกหักอย่างเดียวค่ะหลังจากที่การชุมนุมคาร์ม็อบเมื่อวานนี้นะคะจบลงได้ปรากฏภาพของขบวนคาร์ม็อบทำกิจกรรมชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะซึ่งก็มีทั้งเพนกวินและไผ่ดาวดินมาร่วมด้วยนะคะพร้อมสั่งเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมายังหน้ากรมทหารราบที่11และได้ทำการบีบแตรรถอย่างต่อเนื่องค่ะก่อนที่จะประกาศยุติการชุมนุมโดยนายพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินนะคะแกนนำม็อบราษฎรก็ได้ปราศัยบนรถว่า7ปีที่ผ่านมาเป็น7ปีแห่งการน่าอับอายชิบหายประเทศอื่นพัฒนาไปข้างหน้าแต่ของเรายังอยู่ที่เดิมเราเป็นสายน้ำใหญ่ขับไล่ประยุทธ์ใครอยากร่วมเป็นสายน้ำขับไล่ประยุทธ์ร่วมกันบีบแตรขบวนเราเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันขับไล่ทรราชประยุทธ์ประวิตรอนุพงษ์ธรรมนัสอนุทินถ้าอยากมีวันพรุ่งนี้มึงต้องออกไปกูจะกราบงามๆเลยภายใน7วันไม่อย่างนั้นไม่มีจุดประนีประนอมจะเป็นจุดแตกหักอย่างเดียวการต่อสู้ครั้งนี้ขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้ายังไม่ตายจะอยู่ต่อสู้กับพี่น้องจนกว่าประยุทธ์ออกไปจนกว่าจะได้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่และลั่นวาจาว่าสถาบันจะไม่กีดขวางประชาธิปไตยอีกและล่าสุดนะคะในทวิตเตอร์ของเพนกวินเนี่ยก็ได้เคลื่อนไหวทวิตข้อความว่าตอน14ตุลา2516ทหารก็ยิงนักศึกษาและประชาชนกำลังกลับบ้านทำให้มีแนวร่วมของกลุ่มราษฎรและมวลชน3นิ้วนะคะต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดค่ะพร้อมกับบอกว่าวันที่7สิงหาคมนี้เดือดแน่อีกทั้งนะคะเพนกวินก็ยังได้ทวิตข้อความไว้ก่อนหน้านี้ด้วยว่าตำรวจมีไว้ทำไมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมมันก็เริ่มเป็นที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้นะคะก็จะมีเหตุบ่วนแล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นแน่นอนเพราะทางเหล่าแกนนำเนี่ยได้ส่งสัญญาณออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ